เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกองพลทหารราบที่11เขาเปิดสอบเข้ารับราชการ42อัตรานะครับโดยกองพลทหารราบที่11มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตรา10เอกประจำปี2563จำนวน42อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้1ตำแหน่งเสมียนจำนวน25อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นทหารกองหนุนอายุ 18-30 ปีวุฒิม.6หรือเทียบเท่าหรือปวช.นะครับ2ตำแหน่งพลขับจำนวน14อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นทหารกองหนุนอายุ 22-30 ปีวุฒิม.6หรือเทียบเท่าหรือปวช.นะครับ3ตำแหน่งช่างยานยนต์จำนวน3อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นทหารกองหนุนอายุ 18-30 ปีวุฒิปวช.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเครื่องกลสาขางานช่างยนต์การรับสมัครสอบจำหน่ายใบสมัครรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่20ถึง26มกราคม2563ในวันเวลาราชการณอาคารเยี่ยมญาติหลังกองรักษาการกองพลทหารราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ